ของเขาเคยถามพ่ออยู่ค่ะว่ามันกัดเหรอทำไมเอาป้ายมาติดพ่อบอกคุณไม่ได้กัดติดเฉยๆบางคนที่แบบว่าเขาเคยมาส่งประจำเขาก็บอกโอ้หมาบ้านนี้เนี่ยเดินจนจะเหยียบปากมันอยู่แล้วมันยังไม่ตื่นเลยเขามาส่งของมาส่งพัสดุค่ะแล้วไม่มีคนอยู่บ้านเขาก็เลยโทรมาว่าเขาจะเข้ามาส่งของนะแล้วทีนี้เราก็เลยบอกเขาว่าให้เข้าไปส่งในบ้านได้เลยให้วางไว้ที่หน้าบ้านคือวันนั้นน่ะไม่มีคนอยู่เลยก็เลยเปิดดูกล้องเพราะปกติน่ะจะเปิดดูอยู่แล้วแบบชอบตรวจดูน้องหมาหรือว่าเออทำอะไรอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยเปิดไปเจอพอดีเห็นที่เขาเดินเข้ามาแล้วหมาสองตัวไอ้ตัวสีขาวกับสีดำมันก็นอนอยู่แล้วคือมันไม่ได้สนใจครับมันลุกขึ้นมานั่งแต่ว่าเหมือนมันไม่กล้าหันหน้าไปมองเขาก็เลยว่ามันตลกดีก็เลยเอามันลงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราติดป้ายหน้าบ้านเนี่ยหมามาดูดจริงๆหรือเปล่าไม่ดุค่ะหมาคือหมามันไม่ดุเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าพวกพี่ที่ว่ามาส่งของเขาจะรู้อยู่ว่าหมามันไม่ได้ดุแต่ว่าติดป้ายเฉยคือปกติแล้วมันก็แบบว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบางทีคือแบบมีคนอื่นเข้ามาที่บ้านนี้ก็คือไปกับเขาก็มีก็เป็นหมาที่แบบว่าไม่ได้สนใจใครอยู่แล้วเหรอตัวสีขาวอ่ะมันจะไม่ดุเพราะว่ามันเป็นลาบราดอร์แล้วทีนี้ไอ้ตัวสีดำนะมันเป็นโกลเด้นผสมกับหมาบ้านจะเห่าแต่ถ้าบอกว่าให้หยุดก็คือหยุดแต่ว่าวันนั้นก็ไม่เห่าก็นั่งหันหลังให้เขาเข้ามาส่งของเขาเคยถามพ่ออยู่ค่ะว่ามันกัดเหรอทำไมเอาป้ายมาติดพ่อบอกคุณไม่ได้กัดติดเฉยๆบางคนที่แบบว่าเขาเคยมาส่งประจำเขาก็บอกโอ้หมาบ้านนี้เนี่ยเดินจนจะเหยียบปากมันอยู่แล้วมันยังไม่ตื่นเลย